คุณกำลังไขประตูบานนี้ด้วยกุญแจแห่งจินตนาการเหนือกว่านั้นนี่จะเป็นอีกมิติหนึ่งมิติของเสียงมิติของการมองเห็นและมิติของจิตใจคุณกำลังเข้าใกล้ดินแดนที่มีทั้งเงาและสสารมีสิ่งต่างๆผ่านความคิดคุณเพิ่งก้าวข้ามไปสู่จักรวาลบางทันดังนั้นวันนี้ฉันจะมาสรุปจักรวาลบางทันจำไว้ว่านี่เป็นแค่เรื่องที่ถูกแต่งขึ้นและไม่มีเหตุการณ์ไหนเป็นเรื่องจริงทั้งหมดถูกแต่งขึ้นโดย Big Hit Entertainment ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงมาจากหนังสือที่ชื่อว่า Notes เว็บตูนเรื่อง Save Me วิดีโอและคลิปต่างๆเรื่องเริ่มต้นเมื่อตอนที่พวกเขาเจอกันครั้งแรก2มีนาคมปี19พวกเขาทั้งหมดไปโรงเรียนสายและถูกทำโทษด้วยการส่งให้ไปทำความสะอาดห้องเรียนร้างหลังจากผ่านมันมาด้วยกันพวกเขาก็กลายเป็นเพื่อนสนิทและเปลี่ยนห้องเรียนนี้จากห้องเก็บของเป็นฐานทัพลับพวกเขาเริ่มสร้างเสียงหัวเราะให้กันและกันมีความสุขกับช่วงเวลาต่างๆมากมาย12มิถุนายนปี19พวกเขาตัดสินใจโดดเรียนเพื่อจะไปเที่ยวที่ชายหาดและในขณะนั้นโฮซอกก็เสนอให้ทุกๆคนลองไปที่ก้อนหินศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ห่างออกไป 3.5 กิโลเมตรพวกเขาไปที่นั่นก่อนจะรู้ที่หลังว่าก้อนหินถูกทำลายไปแล้วมันเป็นเพราะเขื่อนกำลังจะถูกสร้างทับที่ตรงนี้และแม้ว่าเสียงของสว่านจะดังมากแต่พวกเขาก็ตัดสินใจตะโกนความฝันของตัวเองออกมาให้ดังกว่าและนั่นเป็นตอนที่พวกเขาได้ถ่ายรูปโพลารอยด์รูปแรกที่ชายหาดนี้ด้วยกันเมื่อเวลาผ่านไปความยากลำบากของพวกเขาเองก็เริ่มแยกพวกเขาออกจากกันราวเดือนพฤษภาคมปี20นำจุนตัดสินใจย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดกับน้องชายแม่และพ่อที่ป่วยของเขาเขาคิดว่าจะเขียนจดหมายถึงทุกๆคนแต่แล้วก็ทำได้แค่พ่นลมหายใจลงบนหน้าต่างแล้วเขียนลงบนกระจกฝ้าว่าเราต้องอยู่รอดเขาเดินออกไปและล้มเลิกความคิดที่จะเขียนจดหมายนั้นนำจุนมีชีวิตที่ยากจนมาโดยตลอดเขาและครอบครัวต้องต่อสู้เพื่อหาเงินมาเป็นค่ารักษาพยาบาลพ่อเขาพยายามอย่างหนักที่สุดเพื่อหารายได้จากการทำงานนอกเวลามากมายทุกคนนับถือความรับผิดชอบที่เขาต้องแบกเอาไว้มากๆแต่เขาเองกลับรู้สึกกดดันแทยองเป็นอีกคนที่นับถือเขามากเมื่อเขายังเด็กแม่ของแทยองทิ้งทั้งเขาและพี่สาวไว้ซึ่งทั้งคู่ต่างถูกทำร้ายโดยพ่อขี้เล่าของตัวเองแต่แทยองไม่เคยเปิดเผยเกี่ยวกับความรู้สึกและความลำบากของตัวเองให้ใครรู้คนอื่นๆจึงไม่รู้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้าง11มิถุนายนปี20ซอกจินถูกอาจารย์ใหญ่บังคับให้เปิดเผยฐานทัพลับของพวกเขาอาจารย์ใหญ่ขู่ว่าจะฟ้องพ่อของเขาว่าเขาทำตัวเกเรแค่ไหนเมื่อคุณครูรู้จึงบุกเข้าไปในฐานทัพลับทันทีณตอนนั้นจองกุกกับยุนกิกำลังเล่นเปียโนคุณครูเข้ามาแล้วตบเข้าที่หน้าของจองกุกนั่นส่งผลให้ยุนกิโมโหและผลักคุณครูไปอย่างแรงสุดท้ายยุนกิจึงถูกไล่ออกและจองกุกทำได้เพียงโทษตัวเองซอกจินเติบโตมาในครอบครัวที่ร่ำรวยเมื่อแม่ของเขาเสียพ่อของเขาก็ส่งเขาไปอยู่กับคุณย่าที่อเมริกาพ่อของเขามักจะเข้มงวดและเย็นชาใส่เขาเสมอซอกจินก็แค่อยากจะเป็นที่รักของที่บ้านก็เท่านั้น15กันยายนปี20โฮซอกอยู่กับจีมินที่ป้ายรถเมล์แต่แล้วจู่ๆจีมินก็เกิดอาการชักขึ้นมาเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีและโฮซอกอยากจะอยู่เป็นเพื่อนแต่ว่าแม่ของจีมินไล่เขาไปเมื่อตอนที่โฮซอกอายุ 5-6 ขวบแม่ของเขาพาไปสวนสนุกและให้ช็อกโกแลตแท่งแก่เขาเธอบอกให้เขาปิดตาและนับถึง10เมื่อเขาเปิดตาเธอก็หายไปแล้วเธอทิ้งเขาและทำให้เขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าเป็นเวลากว่า10ปีจากสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้โฮซอกค่อยๆเป็นโรคลมหลับหรืออย่างน้อยนั่นเป็นสิ่งที่เขาเชื่อและบอกกับคนอื่นๆทฤษฎีของฉันก็คือที่จริงแล้วโฮซอกไม่ได้เป็นโรคลมหลับแต่หมอวินิจฉัยว่าที่จริงแล้วเขาเป็นโรคอยากป่วยมันเป็นความผิดปกติทางจิตที่คนคนหนึ่งจะทำซ้ำหรือจงใจแสดงว่าพวกเขามีภาวะป่วยทางร่างกายและจิตใจแต่ที่จริงแล้วเขาหรือเธอไม่ได้ป่วยจริงๆ28กันยายนปี20จีมินยังอยู่ในโรงพยาบาลและวันนี้เป็นวันพิเศษของเขาเขาโกหกเป็นครั้งแรกและบอกหมอว่าเขาจำอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์วันนั้นไม่ได้เลยเมื่อจีมินอายุประมาณ8ขวบมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่สวนพฤกษชาติทำให้เขาหวาดกลัวไปตลอดชีวิตนับตั้งแต่เหตุการณ์วันนั้นเขาเริ่มเกิดอาการชักและพ่อแม่ของเขาทำได้แค่เอาแต่พาเขาไปโรงพยาบาล
นั่นทำให้เขาต้องเปลี่ยนโรงเรียนไปแล้ว5แห่งจากเหตุผลนี้ทฤษฎีของฉันก็คือจีมินอยู่ในเหตุการณ์ฆาตกรรมเด็กชายที่สวนพฤกษชาติเด็กคนนั้นอายุ5ขวบเขามีนามสกุลโมเชพ่อของเด็กชายล้มละลายทำให้มีคนตามล่าเขาในระหว่างที่พวกเขาพาตัวเด็กไปที่สวนพฤกษชาติเพื่อฆ่าทิ้งจีมินก็เห็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจเข้าและทำได้แค่วิ่งหนีออกมาเด็กที่นามสกุลเชนี้ก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับซอกจินอีกด้วยเขาอยู่ในชั้นเรียนเดียวกันกับเด็กคนนี้ตอนที่มีชายสองคนพยายามมาพาตัวเขาไปซอกจินพาเด็กชายมาที่บ้านเพื่อให้เขาซ่อนตัวไว้แต่สุดท้ายเด็กคนนั้นก็ถูกจับตัวไปเพราะพ่อของซอกจินให้ชายพวกนั้นเข้ามาและสั่งซอกจินไม่ให้การช่วยเหลือใดๆ30กันยายนปี20จองกุ๊กไปที่ฐานทัพลับทุกๆวันและหวังว่าจะได้เห็นทุกๆคนอยู่ด้วยกันที่นี่อีกแต่สุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นมีเพียงแค่โฮซอกกับจองกุกเท่านั้นจองกุกเชื่อใจพี่ๆเป็นอย่างมากพ่อของเขาทิ้งเขาตั้งแต่อายุ7ขวบดังนั้นเขาจึงอาศัยอยู่กับแม่พ่อเลี้ยงและลูกติดอีกหนึ่งซึ่งเขาเองก็ถูกทำร้ายโดยลูกติดพ่อเลี้ยงคนนั้นในขณะที่พ่อเลี้ยงและแม่แท้ๆแค่นั่งดูและไม่ทำอะไรเลยดังนั้นครอบครัวของเขาก็แค่เลี้ยงเด็กชายคนหนึ่งโดยไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นกำลังแตกสลายเขาสนิทกับยุนกิที่สุดเพราะพวกเขามักจะไปที่ฐานทัพลับเพื่อเล่นเปียโนด้วยกันยุนกิเองก็ชอบดนตรีมาโดยตลอดแต่เมื่อตอนที่เขาอายุได้15จู่ๆบ้านทั้งหลังก็ถูกไฟไหม้โดยที่แม่ของเขายังอยู่ข้างในเธอได้จากเขาไปเธอเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาเริ่มเล่นเปียโนเพราะเธอเองก็เก่งเปียโนนั่นเองยุนกิและพ่อมีความสัมพันธ์ต่อกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่และดูเหมือนว่าพ่อจะไม่อยากให้เขายุ่งเกี่ยวกับดนตรีอีกและตรงนี้ทฤษฎีของฉันก็คือแม่ของยุนกิเองนั่นแหละที่เป็นคนจุดไฟเพื่อจะฆ่าตัวตายและเรื่องราวก็ดำเนินต่อไปนำจนเดินทางออกจากชนบทโดยไม่บอกใครแต่สุดท้ายเขาก็ทำได้แค่อาศัยอยู่ในบ้านที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์มา1ปีเต็มซอกจินย้ายไปเรียนที่ลอสแองเจลิสอย่างว่าง่ายแทยองนั้นไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างยุนกิหายตัวไปหลังจากที่เขาถูกไล่ออกจีมินไม่เคยกลับมาเรียนหลังจากที่ต้องเข้าโรงพยาบาลโฮซอกตอนนี้ทำงานพาร์ทไทม์อยู่ที่ร้านเบอร์เกอร์บางครั้งเขาก็เห็นจองกุกในชุดนักเรียนเป็นครั้งคราว11เมษายนปี22ในที่สุดซอกจินก็กลับมาเกาหลีหลังจากผ่านไป2ปีกับ10เดือนในระหว่างที่เขาขับรถไปที่ปั๊มน้ำมันเขาเห็นนำจุนทำงานอยู่ที่นั่นแต่กลับเลือกที่จะไม่ทักและขับรถออกไป22พฤษภาคมปี22ซอกจินเริ่มคิดถึงเพื่อนๆและอยากรู้ว่าพวกเขาเป็นยังไงกันบ้างเขาจึงตัดสินใจขับรถไปที่ปั๊มอีกครั้งเพื่อไปหานำจุนแต่เมื่อเขาไปถึงก็พบว่านำจุนตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วและเขาติดคุกเขาหาทางติดต่อและเข้าไปเยี่ยมนำจุนในคุกนำจุนเล่าว่าเขาเข้าคุกเพราะเหตุทะเลาะวิวาทกับลูกค้าที่มาเติมน้ำมันโฮซอกอยู่ในโรงพยาบาลหลังจากเกิดอุบัติเหตุเขาไม่รู้ว่าแทยองกับจีมินอยู่ที่ไหนและทั้งจองกุกกับยุนกิก็เสียชีวิตไปแล้วซอกจินออกมาหน้าสถานีตำรวจแต่จู่ๆก็พบกับแทยองที่หน้าสถานีเขาถูกมัดและตัดสินว่าได้ทำการฆาตกรรมเขาฆ่าพ่อของเขาและกำลังจะถูกจับเข้าคุกซอกจินกลับไปที่ชายหาดที่พวกเขาเคยไปสมัยอยู่ด้วยกันมันผิดพลาดตั้งแต่ตอนไหนเขาถามตัวเองก่อนจะมีเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวถ้าคุณย้อนเวลาได้คุณเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขความผิดพลาดต่างๆและช่วยทุกคนได้อย่างนั้นเหรอทันใดนั้นเขาก็ตื่นขึ้นและมันเป็นวันที่11เมษายนอีกครั้งเขาคิดว่ามันเป็นแค่ฝันและใช้ชีวิตไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาไปที่ปั๊มเจอนำจุนแล้วก็ไม่ได้ทักอีกเหมือนเดิมแต่ในขณะที่เขาขับออกมาผ่านตรอกหนึ่งจู่ๆร่างของชายหนุ่มก็ร่วงลงมาใส่กระโปรงรถเขาก่อนที่จะรู้ว่าร่างนั้นก็คือจองกุกหัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นความเจ็บปวดและทุกสิ่งมันแตกกระจายเป็นเสียงราวกับกระจกเขากลับมาวันที่11เมษายนอีกครั้งเขาก็ยังคงคิดว่ามันเป็นเพียงฝันและปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งเขาไปที่ปั๊มโดยที่ไม่ได้ทักนำจุนแต่คราวนี้ในขณะที่เขากำลังเดินข้ามถนนร่างของจองกุกก็ร่วงลงมาด้านหลังของเขาทุกอย่างแตกเป็นเสียงและเสียงนั้นก็พูดกับเขาอีกครั้งคุณไม่สามารถเผชิญชะตากรรมที่ยุ่งเหยิงนี้เพียงคนเดียวได้หรอก
นี่คือวิธีจำลูกเมื่อตอนที่คุณลืมตาตอนนี้เขาเริ่มเห็นชิ้นส่วนของเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ในที่สุดซอกจินก็รู้ตัวว่าเขาย้อนเวลาได้และทุกอย่างหลังจากนี้นั้นชวนสับสนมากเขาจะเริ่มหาเหตุผลว่าเพื่อนแต่ละคนมีปัญหาอะไรทำไมถึงตายและปัญหาคือทุกครั้งที่เขาย้อนเวลาสิ่งต่างๆไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยนั่นเป็นเพราะทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกมันเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎียุ่งเหยิงที่จะบอกเราว่าหากเปลี่ยนอดีตแค่เล็กน้อยผลของมันอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมากมายที่จะตามมาฉันขอแนะนำให้ทุกคนลองไปอ่านเว็บตูนที่ชื่อว่า Save Meเพราะในนั้นจะบรรยายเหตุการณ์อย่างละเอียดเนื่องจากมันซับซ้อนมากตอนที่เขาย้อนเวลาไปหลายต่อหลายรอบเพื่อที่จะช่วยทุกๆคนแต่มันก็ยิ่งทำให้เรื่องราวยุ่งเหยิงเข้าไปใหญ่ต่อจากนี้ฉันจะเล่าลำดับเหตุการณ์ต่างๆของพวกเขาพร้อมกับเหตุผลสนับสนุนในวันที่11เมษายนปี22นำจุนเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกับลูกค้าที่ปั๊มน้ำมันและจากเหตุการณ์นี้ส่งผลให้เขาไปจบที่คุกเขาต้องเจอกับลูกค้าที่หยาบคายอยู่เสมอเพียงแต่ครั้งนี้เขาทนไม่ไหวอีกต่อไปคุณจะรู้สึกได้ว่าเขาเหนื่อยกับการที่โดนดูถูกขนาดไหนต่อมาในคืนที่11เมษาคืนเดียวกันนั้นจองกุกตกลงมาจากตึกร้างที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จและตายเพราะเขาไม่ได้ติดต่อกับพี่ๆอีกต่อไปและครอบครัวของเขาเองก็ไม่ได้สนใจเขาเคยกล่าวไว้ว่าผมเคยคิดว่าถ้าก้าวไปอีกก้าวผมคงจะตายไปแล้วแต่ความตายเป็นจุดจบของทุกอย่างจริงเหรอไม่มีใครมาเสียใจให้ผมที่ไม่มีชีวิตบนโลกแล้วอยู่ดี2พฤษภาคมปี22ยุนกิจุดไฟเผาตัวเองในห้องเช่าหรือโรงแรมการย้อนเวลาทำให้สถานที่ที่เขาทำเปลี่ยนไปทุกครั้งและมันเปลี่ยนไปถึง3ที่ด้วยกันแต่สิ่งที่เหมือนเดิมคือทั้งวันที่29เมษายนและ10พฤษภาคมเขาก็พยายามจะจุดไฟเผาตัวเองทั้งนั้นแม้เวลาจะแตกต่างกันเพราะทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกนั่นเองยุนกิใช้เวลาไปกับการกินเหล้าเมาเขาเก็บตัวและออกห่างจากทุกคนที่เขาแคร์เพราะเขาคิดว่าเป็นตัวเขาเองที่ทำให้ทุกคนแย่ลงคิดแค่ว่าคงจะดีกว่าถ้ามันจบที่เขาเจ็บปวดอยู่คนเดียว10พฤษภาคมปี22โฮซอกล้มลงขณะที่กำลังเดินอยู่บนสะพานศีรษะของเขากระแทกและในวันที่12พฤษภาคมเขาได้รับการตรวจร่างกายและเช็คสมองจากการกระทบกระเทือนเนื่องจากการหลับกระทันหันที่นั่นเขาคิดว่าเขาได้เห็นแม่อีกครั้งแต่พอจะตามเธอไปเขากลับลื่นจากบันไดลงมา12พฤษภาคมปี22จีมินพยายามที่จะทำให้ตัวเองจมน้ำตายในอ่างของโรงพยาบาลในตอนนี้จีมินติดอยู่ในโรงพยาบาลมาเป็นปีแล้วแม่ของเขาไม่ยอมให้เขาออกมาเพราะเธออายที่ลูกป่วยเป็นโรคประหลาดแต่จีมินแค่อยากจะเป็นอิสระก็เท่านั้น22มิถุนายนปี22แทยองฆ่าพ่อของเขาเองและจบที่การถูกจับกุมเมื่อเขาเข้ามาเห็นพ่อกำลังทุบตีพี่สาวอยู่ด้วยความขาดสติเขาใช้ขวดเหล้าทุบไปที่ศีรษะพ่อและยังใช้ส่วนที่แตกแทงเข้าที่ลำตัวของพ่ออีกหลายแผล22พฤษภาคมปี22ในโลกคู่ขนานแทฮองกระโดดลงจากนั่งร้านก่อสร้างสูงๆที่ตั้งอยู่ที่ชายหาดนั้นต่อหน้าทุกคนซอกจินเป็นผู้มองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทีละฉากทีละฉากเขาพยายามหลายครั้งและล้มเหลวหลายครั้งมันยากเหลือเกินแต่แล้วเขาก็ค้นพบทางออกและมันถูกเล่าไว้ในเว็บตูนเรื่อง Save Me 11เมษายนปี22เขามาหานำจุนที่ปั๊มก่อนที่เหตุทะเลาะวิวาทจะเกิดและรีบไปหาจงกุกที่ตึกร้างเพื่อหยุดเขา2พฤษภาคมเขาต้องหาให้ได้ว่าเป็นที่ไหนกันแน่ที่ยุนกิจะวางเพลิงตัวเขาเองและเขาก็บุกเข้าไปช่วยไว้ได้ทันแม้ว่าสถานที่จะไม่เหมือนเดิมเลยก็ตาม10พฤษภาคมเขาจับโฮซอกไว้ได้ทันก่อนที่เขาจะร่วงหัวกระแทกพื้นบนสะพานและลักพาตัวจีมินออกมาจากโรงพยาบาลในวันเดียวกันหลังจากพยายามหลายครั้งซอกจินก็พาทุกคนมาอยู่รวมกันได้พวกเขาทั้งหมดมาเจอกันที่ตู้คอนเทนเนอร์ของนำจุนและฉลองกันถึงตรงนี้ก็ดูเหมือนกับทุกคนมีความสุขแล้วเพียงแต่ซอกจินชะล่าใจเกินไปเขาลืมเรื่องที่แทยองแทงพ่อของเขาไปซะสนิทเขาตัดสินใจย้อนเวลาอีกครั้งและคราวนี้เขามาหาแทยองก่อนเพื่อจะถามเรื่องที่บ้านและหวังว่าจะได้เบาะแสแต่ทันทีที่เขาเข้ามาส่งแทยองเสียงกรีดร้องก็ดังออกมาจากข้างในบ้านแทยองรีบวิ่งขึ้นไปดูทันทีในตอนนั้นซอกจินรู้แล้วว่าแค่พูดคุยมันคงไม่พอเ
ขาจึงตามไทยองไปและพบว่าไทยองกำลังใช้ขวดตีเข้าไปที่ศีรษะของพ่อซอกจินพยายามจะหยุดเขาแต่ในที่สุดเรื่องมันกลับกลายเป็นว่าเขาโดนแทงซะเองและกลับมาวันที่11เมษายนอีกครั้งวันนี้เขาเพิ่งได้รู้ว่าแค่เขาคนเดียวคงช่วยทุกคนไม่ได้ทฤษฎีที่ฉันคิดไว้ก็คือในเว็บตูนเรื่อง Save Me ซีซั่นหน้าเราคงจะเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่ล้มเหลวมากมายเช่นแทยองกระโดดลงมาจากนั่งร้านริมชายหาดหรือนำจุนพยายามจะเผาตัวเองในตู้คอนเทนเนอร์ของเขาเพราะนี่เป็นส่วนหนึ่งในฝันของแทยองอันที่จริงแล้วแทยองมักจะฝันร้ายถึงเหตุการณ์เหล่านี้เสมอเขาคิดว่ามันเป็นแค่ฝันแต่สิ่งเหล่านี้กลับเกิดขึ้นจริงๆและเราก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่ามันเป็นฝันหรือที่จริงแล้วเขาเห็นอนาคตได้กันแน่แต่ไม่ว่ายังไงฉันมีทฤษฎีที่ฉันคิดว่าจะสามารถช่วยทุกคนได้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมว่านี่เป็นแค่การภาคทับเท่านั้นไอเดียและแนวคิดทั้งหมดไม่ได้มาจากที่นี่ดังนั้นจึงหวังว่าทุกคนจะสนับสนุนผลงานของเจ้าของที่แท้จริงและมีความสุขกับการดูภาคไทยโดยไม่คิดมากกันนะคะ